ณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์แต่กระนั้นพื้นที่ถึง3ใน4ของประเทศก็เต็มไปด้วยเทือกเขาภูดอยและที่ราบสูงลึกเข้าไปในดินแดนเบื้องบูรพาทิศอาณาบริเวณซึ่งเป็นเขตที่ราบสูงอันไพศาลนี้เป็นที่รู้จักกันในนามที่ราบสูงตรันนินชื่อเรียกในภาษาเวียดนามแต่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาณาจักรล้านช้างเรียกชื่อดินแดนนี้ว่าเมืองเชียงขวางหัวเมืองใหญ่ทางชายแดนตะวันออกติดประเทศเวียดนามมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,500 เมตรและแทบไม่มีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่เลยแต่ดั้งเดิมเชียงขวางเป็นเขตป่าเขาอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าชุกชุมตามรายงานของนักประวัติศาสตร์ไทยที่เคยเดินทางเข้ามาเมื่อกว่า60ปีล่วงมาแล้วก็ระบุว่าได้พบวัวแดงละมั่งกวางชุกชุมอยู่ในบริเวณนี้ตำนานพื้นบ้านเชียงขวางก็เล่าว่าเมืองนี้เคยมีช้างอยู่มากชาวบ้านนิยมนำช้างมาประกวดประขันกันจนเดินไปทางไหนก็พบแต่ช้างจึงเรียกเมืองช้างขวางหรือเมืองเชียงขวางภายหลังมีการเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยกันขนานใหญ่เชียงขวางแปรสภาพจากพื้นที่ป่าเขาอันอุดมกลายมาเป็นภูเขาหัวโล้นปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและมีหน้าดินเป็นกรดมากจนกล่าวกันว่าพื้นที่บางแห่งของเชียงขวางในปัจจุบันไม่สามารถปลูกพืชได้แม้แต่ข้าวโพดยิ่งไปกว่านั้นเชียงขวางยังได้รับหายนะภัยจากสงครามมากที่สุดป่าดงพงไพรบ้านเรือนไร่นาถูกทำลายยับเยินด้วยอานุภาพของสงครามร่องรอยหลุมระเบิดขนาดใหญ่ฝากเป็นบาดแผลไว้ให้ชาวเชียงขวางจดจำมาจนถึงวันนี้โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งไหหินดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบในการยุทธหลายยุคหลายสมัยและเป็นบริเวณที่มีหายหินโบราณตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนับร้อยใบอันยังเป็นปมปริศนาทางโบราณคดีซึ่งท้าทายนักสำรวจคนแล้วคนเล่าที่เพียรพยายามเข้าไปค้นหาคำตอบให้ตนเองและโลกได้กระจ่างชัดว่าหายหินเหล่านี้คืออะไรใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรทุ่งหายหินอยู่ห่างจากเมืองโพนสวรรค์ศูนย์กลางของแขวงเชียงขวางในปัจจุบันราว10กิโลเมตรสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาซึ่งป่าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้นประติมากรรมหินรูปร่างคล้ายตุ่มหรือหายแต่ละใบมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับความสูงของตัวคนหรือในราว150เซนติเมตรใบที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง250เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ90ถึง100เซนติเมตรน้ำหนักตั้งแต่1ตันจนถึงหนักที่สุด7ตันทีเดียวสกัดจากหินแกรนิตหรือหินไดโอไรต์ซึ่งมีความแข็งแกร่งจนปัจจุบันยังไม่มีร่องรอยสึกกร่อนของหายหินนอกเสียจากแตกทลายไปเพราะแรงระเบิดของอาวุธสงครามคนลาวทั่วไปเรียกหายหินว่าหายเล่าเจืองเพราะมีความเชื่อกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดว่านี่คือหายเล่าของเท้าเจืองวีรบุรุษในตำนานปรัมปราของลาวทำขึ้นเพื่อใส่เหล้าเลี้ยงฉลองกองทหารภายหลังจากได้รับชัยชนะในการสงครามกับพวกแถนครั้นเมื่อเดินทัพกลับมาถึงบริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้ก็ต้มเหล้าใส่หายหินดื่มกินเลี้ยงฉลองกันแต่ในทางโบราณวิทยานักโบราณคดีได้จัดหายหินไว้ในประเภทวัฒนธรรมหินใหญ่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ปีมีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีฝังศพของคนในสมัยโบราณหายหินกับความตายสะท้อนความหมายทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในสมัยนั้นอย่างไรพระวิภาคภูวดลหรือเจมส์แมคคาร์ธีเจ้ากรมแผนที่ทหารคนแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่5เดินทางไปสำรวจงานทำแผนที่ในเขตที่ราบสูงตรันนินหรือเชียงขวาง
ในราว100ปีล่วงมาแล้วเขาทำรายงานไว้ว่าได้พบหายหินในบริเวณนี้จึงพยายามขุดค้นดูก็พบว่ามีหายดินเผาบรรจุดินเหนียวและลูกปัดอัมพันอีกใบหนึ่งบรรจุโกรธกระดูกที่มีรอยแตกหนังสือชื่อหินใหญ่ในภาคเหนือของลาวเป็นผลงานการสำรวจวิจัยของนางสาวมาเดเลนโคลานีนักโบราณคดีและธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้เป็นสมาชิกสำนักฝรั่งเศสทางปลายบูรพาทิศซึ่งเป็นสถาบันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมในเขตอินโดจีนโคลานี่เดินทางเข้าไปที่ทุ่งไหหินในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2482ก็พบว่าภายในไหหินบางไหมีขี้เถ้าและเศษกระดูกมนุษย์บรรจุอยู่บางไหพบกระดูกขากรรไกรรวมทั้งเครื่องประดับเช่นกำไลมือปะปนอยู่ด้วยถ้ำแห่งนี้อยู่ในเขตตำบลบ้านอ่างเป็นถ้ำเล็กๆใต้เพิงผากลางทุ่งหายหินโคลานี่ขุดค้นพบเครื่องมือหินขัดลูกปัดแก้วเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุที่ทำด้วยสำริดและเหล็กยิ่งเมื่อพิจารณาลักษณะหินภายในถ้ำซึ่งเป็นหินแกรนิตก็สันนิษฐานได้ว่าหายหินถูกสกัดขึ้นจากหินในถ้ำแห่งนี้โคลานี่จึงตั้งข้อสมมติฐานว่าทุ่งหายหินก็คือสุสานหรือป่าช้าของมนุษย์ในสมัยนั้นพวกเขาทำหายหินขึ้นเป็นเสมือนโกฏหินบรรจุอัฐิในพิธีกรรมการเผาศพซึ่งจะต้องใส่เครื่องประดับซับสริงคานของผู้ตายลงไปในโกฏด้วยดังหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบความพยายามที่จะคลายปมปริศนาทุ่งหายหินของบรรดานักโบราณคดีดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนักวิชาการจีนแห่งสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษามณฑลยูนนานเสนอทัศนะว่ามนุษย์โบราณซึ่งเป็นชนเผ่าเดียวกับชาวเขมรและมอญเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมหายหินขึ้นเพื่อใช้ในการบรรจุศพและบูชาดวงวิญญาณของผู้ตายโดยระบุว่าดินแดนที่เป็นทุ่งหายหินในปัจจุบันก่อนที่ชนชาติลาวจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นเดิมเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งเรียกในภาษาจีนว่าอาณาจักรถางหมิงอาณาจักรนี้สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่5หรือราว 2,000 ปีที่ผ่านมาโดยชาวขมุหรือขาชนเผ่าที่มีชาติพันธุ์เดียวกับชาวขแมหรือขอมโบราณชนเผ่านี้ทำกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์จนมีกำลังและเวลามากพอที่จะสกัดหินขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายตามลัทธิความเชื่อที่ว่าการบรรจุศพผู้ตายลงในหายหินเป็นการปกป้องดวงวิญญาณของผู้ตายให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงหายหินจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ตายกับญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่พิธีกรรมนี้จะแบ่งส่วนสติปัญญาจากผู้ตายอันจะทำให้ผู้ตั้งหรือผู้ให้ตั้งหายหินเป็นผู้มีบุญญาบารมีแวดล้อมด้วยบริวารลูกหลานเต็มบ้านธัญญาหารเต็มยุ้งฉางมีแต่ความมั่งมีสีสุขยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากพิจารณาผู้คนที่อาศัยอยู่ในอินโดจีนชนชาติที่มีความชำนาญงานสลักหินขนาดใหญ่ก็เห็นจะมีแต่ชาวขแมขเมรหรือขอมผู้สร้างปราสาทหินนครวัดอันยิ่งใหญ่เท่านั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าชาวขมุผู้สถาปนาอาณาจักรถางหมิงโบราณกับชาวขเมรในกัมพูชาเจ้าของอารยธรรมนครวัดนครธมอาจจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันจึงมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมการสลักหินสู่กันจนชนเผ่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรมหินอันยิ่งใหญ่ของโลกในเวลาต่อมานั่นเองวันนี้ทุ่งหายหินมีสันติภาพมีวันเวลาแห่งความสงบเงียบสำหรับดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชนผู้สร้างหลักฐานชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้โลกและคนรุ่นหลังได้ประจักษ์ไปชั่วกาลนานในอดีตคนทั่วไปเรียกเมืองเชียงขวางว่าเมืองพวนเพราะเป็นเมืองที่มีชาวลาวเชื้อสายพวนอาศัยอยู่มากที่สุด
นอกจากนั้นก็เป็นชาวเขาเผ่าม้งเย้าอีก้อที่เรียกกันว่าลาวสูงช่วงเวลาที่เกิดศึกสงครามหนักหน่วงที่สุดราวปีพุทธศักราช2514ถึง2515อันทำให้โลกรู้จักเชียงขวางว่าเป็นหนึ่งในแนวรบดุเดือดของสงครามอินโดจีนชาวเชียงขวางทั้งลาวพวนและลาวสูงต้องทิ้งบ้านเรือนลี้ภัยสงครามออกไปดำรงชีวิตตามป่าเขาลำเนาไพรหรือไม่ก็ตามโพรงถ้ำอย่างรันทดความเป็นอยู่อดๆอยากๆอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดและควันปืนจนแทบไม่รู้จักคำว่าสันติภาพเมืองเชียงขวางยามนั้นถูกระเบิดทำลายเกือบหมดสิ้นจนเมื่อศึกสงครามสงบลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงในปีพุทธศักราช2518ชาวเชียงขวางกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองของเขาใหม่อีกครั้งสภาพของเชียงขวางในปัจจุบันจึงเป็นเมืองที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามอาคารบ้านเรือนล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ภายหลังทั้งสิ้นวัดวาอารามต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่หมดสุสานของชาวเชียงขวางวันนี้มีสภาพคล้ายเป็นทุ่งหายหินยุคใหม่เพราะไม่มีพื้นที่ป่าให้ทำเป็นป่าช้าได้อีกแล้วการค้าซากเศษเหล็กที่เหลือตกค้างจากสงครามกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวเชียงขวางตลาดโพนสวรรค์ถูกตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของเชียงขวางหลังสงครามข้าวปลาอาหารพืชผักส่วนใหญ่ส่งมาจากเมืองชนบทรอบนอกเพราะพื้นดินโพนสวรรค์ส่วนใหญ่ถูกทำลายจนไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกรถเมคันนี้วิ่งมาจากเมืองคูนเมืองที่มีผลผลิตทางการเกษตรสูงเมืองหนึ่งยังไม่ทันที่ผู้โดยสารจะลงจากรถบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตลาดโพนสวรรค์ก็ยื้อแย่งกันซื้อพืชผักผลไม้และเป็ดไก่ที่ขนมาจากเมืองคูนเพื่อนำไปขายต่อในตลาดเพราะใครๆก็รู้ว่าหมากจ้องหมากคายหรือลูกท้อจากเมืองคูนมีผลใหญ่และมีรสอร่อยกว่าที่อื่นเป็ดไก่จากเมืองคูนก็ขายได้ราคาดีการจัดตั้งตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรเป็นความพยายามรณรงค์ให้ชาวลาวเร่งเพิ่มผลผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายให้ได้เงินตราไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตึงนี่มันกินไปก่อนมีพวกนี้เจ้าจะกินป่ะขอบคุณเอาเราเลยเจ้ากินเลยตลาดนัดท่าโจกห่างจากเขตโพนสวรรค์ราว25กิโลเมตรเป็นเขตที่มีชาวพวนและชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่หนาแน่นทางการแขวงเชียงขวางเพิ่งจัดตั้งขึ้นเป็นตลาดนัดพื้นบ้านที่ติดตลาดกันเฉพาะวันอาทิตย์เพื่อนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคจากเมืองมาสู่ชนบทและเก็บซื้อผลผลิตจากชนบทกลับไปสู่ตัวเมืองในอดีตชาวบ้านท่าโจกยังใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบสินค้าแลกสินค้าที่ยังล้าหลังการมีตลาดนัดทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราชาวบ้านเร่งเพิ่มผลผลิตอย่างมีเป้าหมายมีตลาดที่แน่นอนบ้านท่าโจกที่เคยเงียบเหงาจึงมีสีสันและความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่คึกคักขึ้นในวันนี้มีชาวเขาชาวพวนนำเอาของป่ายาพื้นบ้านพืชผักผลไม้งานศิลปะหัตถกรรมมาขายในราคาย่อมยาวกว่าตลาดใหญ่ทั่วไปข้าวโพดฝักใหญ่ๆพริกเขียวอวบอ้วนมะเขือลูกโตๆมาคายหรือลูกท้อกองหนึ่ง4ลูกก็ราคาแค่10กีบหรือไม่ถึง50สตางค์ไข่ฟองโตๆ3ฟอง100กีบหรือตกราคาฟองละ1บาทถุงย่ามใบเล็กถักทอลวดลายพื้นบ้านชาวพวนใบละ400กีบหรือไม่ถึง15บาท
ได้กำไรแล้วก็หาซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่กันสักหน่อยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยที่พ่อค้าชาวลาวข้ามาซื้อจากหนองคายอุดรธานีนครพนมหรือมุกดาหารรวมถึงผงซักฟอกแป้งฝุ่นยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ข้ามาจากฝั่งไทยตลาดนัดท่าโจกจึงเป็นตลาดพื้นบ้านเล็กๆแต่มีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจใหม่ของเชียงขวางซึ่งมีสภาพเหมือนผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นตัวจากพิษไข้ของสงครามอันโหดร้ายในอดีตแขวงเชียงขวางประกอบด้วยหัวเมืองใหญ่ตั้งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบสูงอันไพศาลรวม6เมืองส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรในจำนวนนั้นเมืองคำถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำอันดับหนึ่งด้วยเป็นเมืองที่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง600เมตรนับว่าต่ำที่สุดในบริเวณที่ราบสูงเชียงขวางทั้งหมดภูมิอากาศจึงเหมาะกับการทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์ข้าวปลาอาหารจึงอุดมสมบูรณ์เพียงพอจะเลี้ยงตัวเองและส่งไปเลี้ยงเมืองเชียงขวางกับเวียงจันทร์เมืองคำจึงเป็นถิ่นฐานอันร่มเย็นของชาวลาวมาช้านานทั้งยังมีชนกลุ่มผู้ไทยดำและผู้ไทยแดงอาศัยปะปนอยู่ด้วยบ้านนาทอง5กิโลเมตรจากตัวเมืองคำเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าผู้ไทยดำซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานหลายชั่วอายุคนผู้ไทยดำบ้านนาทองมี64หลังคาเรือนหรือประมาณ300คนวันนี้แม้จะมีวัฒนธรรมภายนอกเข้าไปปะปนแต่พวกเขาทั้งหมดก็ยังคงนับถือผีมีภาษาพูดเป็นของตนเองและยังมีคนแก่คนเฒ่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชนเผ่าเมื่อมีเวลาว่างจากการทำไร่ไถนาก็ยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอาเส้นใยไปทอผ้าเป็นเสื้อเป็นสิ้นที่มีลวดลายเฉพาะของตนเองสำหรับสวมใส่ในครอบครัวเชกเช่นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษผู้ไทยดำในอดีตสาวๆผู้ไทยดำเหล่านี้แม้ชีวิตประจำวันจะไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าสีดำอีกแล้วแต่ก็ยังคงมวยผมแบบสตรีผู้ไทยดำในอดีตอันจะทำให้บ่งบอกได้ว่าหญิงผู้ไทยดำคนนี้แต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่สาวคนนี้ยังเป็นโสดชาวผู้ไทยดำเป็นชนชาติหนึ่งในกลุ่มผู้ไทยอันประกอบด้วยผู้ไทยดำผู้ไทยขาวและผู้ไทยแดงมีชาติพันธุ์เดียวกับชาวไทยหรือไตมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่แถบลุ่มแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงในเขตเมืองแถนซึ่งปัจจุบันนี้คือเมืองเดียนเบียนฟูในประเทศเวียดนามตอนเหนือผู้ไทยดำบ้านนาทองอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองคำนี้นานหลายชั่วอายุคนแล้วจนกระทั่งเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้นในเชียงขวางพวกเขาก็ประสบชะตากรรมที่ไม่ต่างกับชาวเมืองอื่นๆพ่อเฒ่าฮักหิงผู้อาวุโสของผู้ไทยดำบ้านนาทองยังไม่ลืมเหตุการณ์อันขมขื่นนั้นตอนแรกยักตีมันเลยสามเส้นสี่เส้นมาแล้วนี่อยู่ล่ะนี่อยู่นะหิมนะหิมปลาอยู่หลอนนี้หลอนพบเขตอยู่หลอนเขื่อนบ้านอยู่ถ้ำอยู่หึงไปอยู่กุ๊กก็ไม่ก็ต่อไปพ่อเฒ่านี่ยามเช้านี่เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดให้เห็นนะเฮ็ดให้เห็นนะนากินข้าวกินข้าวนะกินข้าวจูรุจูเมียไอ้ชาวไอ้ชาวคนเลี้ยวไอ้ไทยเอ็นนากินข้าวหาลูกหาเต่ากินมีว่ามีแห้งปัจจุบันบ้านนาทองกลับคืนสู่ความร่มเย็นอีกครั้งพี่น้องผู้ไทยดำกลับคืนสู่ถิ่นฐานอันอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาเหมือนเดิมและบ้านนาทองก็ยังคงเป็นหนึ่งในสามหมู่บ้านที่ผลิตข้าวได้สูงที่สุดของเมืองคำทำให้เมืองคำถูกจัดเป็นหนึ่งในเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บ่อน้ำที่เห็นนี้ชาวนาทองเรียกขานว่าหนองเนาเป็นบ่อน้ำธรรมชาติที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้พี่น้องผู้ไทยดำมาแต่โบราณโบราณเล่าขานกันว่ายามร้อนน้ำในหนองเนาจะเย็นครั้นยามหนาวน้ำในหนองเนาก็จะอุ่นชาวนาทองทุกบ้านใช้น้ำจากหนองเนาไปดื่มกินไปทำอาหารพวกเขารักและหวงแหนหนองเนาถือว่าน้ำในหนองเนาใสบริสุทธิ์เช่นเดียวกับจิตใจใสสะอาดของพี่น้องผู้ไทยดำทุกคนโอ้ยนาตองเอ้ยหนองเนาเอ้ยมือตะกี้ก่อนเจ้าแต่เฮาใสอากินแต่รอพี่เอ้ยอันนี้มนกันเด้มนเชียงขวางกำลังสร้างสรรค์คำพูดประโยคนี้อยู่ในจิตใจอันมุ่งมั่นของชาวเชียงขวางทุกคนท่ามกลางความเหนื่อยยากในการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่บนแผ่นดินถิ่นเกิดที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากสงครามพวกเขาเชื่อมั่นในชัยชนะแห่งความบากบั่นภาคเพียรโดยกำหนดเอาวันที่1มิถุนายนวันเยาวชนสากลของทุกปีเป็นวันรณรงค์ปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เชียงขวางที่ร่มรื่นด้วยป่าไม้กลับคืนมาอีกครั้งร่องรอยหลุมระเบิดบนผืนแผ่นดินค่อยๆถูกกลบไปทีละหลุมทีละหลุมกับระเบิดที่พร้อมจะประทุขึ้นอีกเมื่อถูกแรงกระแทกถูกกู้ขึ้นมาลูกแล้วลูกเล่าเพื่อให้หน้าดินมีความปลอดภัยพอที่จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาวยังหมากคายหรือพีชหมากมั่นหรือพลัมหมากจ้องหรือแพรได้โดยมีองค์การพัฒนาสากลหลายหน่วยงานคอยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเงินทุนพื้นที่ใดที่ไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้อีกกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นทุ่งหญ้าสำหรับการปศุสัตว์ขนาดใหญ่และพื้นที่ใดที่มีภูมิประเทศสวยงามก็กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ตั้งโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยววันนี้บาดแผลจากสงครามในจิตใจของชาวเชียงขวางทุเลาเบาบางลงแล้วและจะกลับคืนสู่ปกติได้ตราบเท่าที่คำว่าสันติภาพยังมีความหมายบนแผ่นดินเชียงขวางแห่งนี้